ทีนี้เวลาเราต้องการที่จะสร้าง array ขึ้นมา2ตัวที่มันมีค่าเหมือนกันเป๊ะทุกประการเราจะ copy array จากตัวหนึ่งนะครับคือค่าของ array ของตัวหนึ่งเนี่ยไปใส่ใน array อีกตัวหนึ่งเนี่ยด้วยวิธีที่ถูกต้องทำยังไงนะครับวิธีการที่จะ copy ค่าของ array นะครับค่าของ array จากตัวที่1ไปยังตัวที่2เนี่ยวิธีที่ถูกต้องแบบแรกคือเราต้องใช้วิธีการแบบกำปั้นทุบดินครับก็คือวนลูปโต้งๆเลยแล้วอ่านค่าไปทีละตัวจากต้นทางไปยังปลายทางทีละตัวเลยก็คือวนลูปนะครับกับแบบที่2คือใช้คำสั่งพิเศษที่ Java มีให้ก็คือเช่นคำสั่งที่ชื่อว่า array copy นะครับทีนี้เราไปดูแบบที่1กันก่อนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติอาจารย์มี array ที่ชื่อว่า score 1 score 1นะครับแล้วก็มีค่า0 2 6 7นะครับทีนี้ไปดูบรรทัดที่2บรรทัดที่2คือ score 2นะครับเท่ากับ newin แล้วก็ตามด้วยสกอร์ 1. เล้งเมื่อไหร่เจอคำว่า new แปลว่าสกอร์ 2 จะไปจองพื้นที่ใหม่ในหน่วยความจำดังนั้นสกอร์ 1 อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้มีค่า0 2 6 7มันก็อยู่ของมันนะครับพอสกอร์ 2 นะครับเจอคำสั่ง new ไปจองพื้นที่ตามขนาดของสกอร์ 1ถ้าสกอร์ 1มันกว้างเท่าไหร่ก็จองเท่ากันฉะนั้นสกอร์ 2 จึงไปเกิดใหม่ที่ตำแหน่งอื่นนะครับแล้วก็จองพื้นที่จำนวน4ช่องเท่ากับสกอร์1เพราะว่ามันกำหนดตรงนี้ว่าตามขนาดของสกอร์1ฉะนั้นสกอร์2จะมีค่าเป็น4ช่องทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากให้สกอร์1กับสกอร์2เนี่ยมีค่าข้างในเหมือนกันเป๊ะทุกประการเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับว่าสกอร์1เท่ากับสกอร์2แบบนั้นไม่ได้ที่จากที่เราเคยเห็นมาเมื่อกี้นี้ก็คือมันจะชี้ไปที่เดียวกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติเราต้องการว่าสกอร์1กับสกอร์2แยกกันอยู่แต่ว่ามีค่าข้างในเหมือนกันเราก็ต้องวนลูปนะครับเราจะวนลูปตามจำนวน i เท่ากับ0นะครับแล้วก็ i ตามจำนวนเล้งของสกอร์1แสดงว่าสกอร์1มีอยู่4ช่องเราก็จะปริ้นเราก็จะลูปมา4ครั้งนะครับทีนี้ลูปรอบแรกi มีค่าเท่ากับ0ก็คือเอาค่านะครับเอาค่าของสกอร์1ช่องที่0ไปใส่สกอร์2ช่องที่0ฉะนั้นเมื่อเราลูปรอบที่1 นะครับเลข0จะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับเลข0จะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับลูปรอบที่2เลข2จะลงมาอยู่ตรงนี้ลูปรอบที่3เลข6จะลงมาลูปรอบที่4เลข7จะลงมาฉะนั้นเราจะวนลูปทั้งหมด4ช่องแล้วมันก็จะเอาค่าเนี่ย0 2 6 7มาลงตรงนี้ฉะนั้นมันจะเกิดผลสุดท้ายก็คือว่าสกอร์1ก็อยู่บริเวณตรงนี้สกอร์2อยู่บริเวณตรงนี้แต่มีค่า0 2 6 7เหมือนกันเป๊ะทุกประการแบบนี้คือการ copy array นะครับ copy ค่าของ array ที่ถูกต้องให้ array 2ตัวมีค่าที่แตกต่างกันโทษทีมีค่าที่เหมือนกันแต่อยู่คนละตำแหน่งกันนะครับไม่เหมือนตะกี้นะที่ตะกี้ที่บอกว่าเราชี้มาที่เดียวกันอันนี้คือ2ค่าเหมือนกันชี้มาที่เดียวกันแต่ตัวนี้2ค่าเหมือนกันแต่อยู่คนละตำแหน่งกันนะครับอันนี้คือการคัดลอกอาร์เรย์ที่ถูกต้องนะครับก็จะได้ตามนี้0 2 6 7แบบนี้นะครับในกรณีที่เป็นอาร์เรย์2มิติล่ะทำยังไงก็ถ้าลูปใช่ไหมครับอาจารย์ย้ำแล้วใช่ไหม1ครั้งการลูปนะครับกับอาร์เรย์มันขาดกันไม่ได้ถ้าคุณใช้อาร์เรย์2มิติคุณก็ต้องลูป2ชั้นลูป2ชั้นก็คือรอบแรกนะครับก็เอาค่า i กับ j ตอนนี้รอบแรกคือ i กับ j เป็น0ใช่ไหมครับเอาตำแหน่ง data 0 0ไปใส่ data 2 0 0นะครับ data 1เรามีค่าอะไรอยู่ก็เอาไปใส่นะครับลูปรอบที่2มารอบที่2เนี่ยค่า j จะเปลี่ยนไปถูกไหมครับก็กลายเป็น data 1ช่องที่0 1เอาไปใส่ data 2ช่องที่0 1แบบนี้ครับมันก็จะถูก copy ไปทีละตัวฉะนั้นไม่ต่างกันครับอันนี้เป็น array 1มิติอันนี้เป็น array 2มิติไม่ต่างกันเลยแต่ว่าการใช้ลูปนะครับจะเป็นลูปชั้นเดียวหรือลูป2ชั้นลองคิดดูง่ายๆถ้าเป็น3มิติล่ะครับ3มิติก็จะลูป3ชั้นก็จะทำให้ซับซ้อนแล้วก็คนเขียนโปรแกรมก็จะสับสนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าการคัดลอก array แบบที่ถูกต้องคือง่ายๆครับวนลูปนี่แหละครับวนลูปทีละตัวนี่คือวิธีที่1ในการคัดลอก array ที่ถูกต้องนะครับ